กรุ๊ปเนี่ยวางทุกอย่างไว้ให้ทุกคนที่นี่แล้วครับเกิดว่ามันจะไปให้สุดทั้งกลยุทธ์มีตลาดมีสิ่งต่างๆเตรียมตัวให้ทุกคนที่นี่พ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทำไมเขาไม่มาทำที่ดิไอคอนกรุ๊ปวะสิ่งที่เขายังไม่มีไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ตรงนี้คืออะไรคืออาวุธครับคือเครื่องมือคือโปรเซสต่างๆที่ดิไอคอนกรุ๊ปจัดมาให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นคลิปอันเนี้ยคือมันรู้สึกผมโง่ดีเหมือนกันถ้าประชาชนเขาดูอยู่แล้วเขาบอกแถบอกวะครับผมมั่นใจว่าต้องมีคนคิดแบบนั้นผมเสียใจกับสิ่งที่ผมพูดตรงนั้นไปแล้วมันทำให้เกิดความสูญเสียในวันนี้นะครับผมพลาดเองจริงๆผมก็เป็นความผิดของผมเองครับจริงๆก็ได้ยินมันก็จุกอกแหละครับพี่ผมกล้าพูดว่าถ้าผมรู้วันนั้นผมไม่พูดและถ้าเขายังยืนยันจะให้ผมพูดอ่ะผมกล้าที่จะออกจากงานไปเลยผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกด้วยครับผมไม่โอเคกับตรงนี้เหมือนกับผมโดนยืมเป็นเครื่องมือครับในการที่ไปทำให้คนอื่นเชื่อในตัวผมแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาตรงนี้ด้วยคุณพูดแบบนี้คุณหักกับเขาเลยนะก็ยินดีครับคุณกล้ามาไหนคุณก็มาผมถามสั้นๆเลยพี่แซมครับกันครับมีนครับพร้อมเจอหน้ากับผู้เสียหายไหมครับหรือแม้กระทั่งไอ้บอสหมอนั่นน่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาในเมื่อทางนั้นเขารับทราบว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วแทนที่เขาจะแบบมีรีแอคชั่นอะไรก็ตามในการที่จะแบบแสดงความรับผิดชอบหรือเขาดันกับชวนคุณล่าไปทำต่อครับผมว่ามันน่าจะเกินความเป็นจิตใจของความเป็นคนมากไปหน่อยนะเนี่ยผมว่าผมว่ามันไม่ใช่วิสัยปกติที่คนเขาทำกันนะผมว่าของมนุษย์ที่เขาทำกันมันเห็นแก่ตัวไปอะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตามองมากๆเลยนะคะในตอนนี้ค่ะสำหรับมหกรรมขุดแบบถอนรากถอนโคนบริษัทใหญ่ขายตรงนะคะเจ้าของวลีเด็ดอยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยภายใต้การบริหารงานนะคะโดยบอสพอลวรพลค่ะได้ดึงดาราตัวท็อปค่ะระดับแม่เหล็กนะคะนั่งแท่นบอสค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแซมยุรนันท์คุณมินพิชยาค่ะคุณกันกันตถาวรนะคะขึ้นพูดบนเวทีค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้ความเชื่อมั่นค่ะกับผู้ร่วมลงทุนนับพันนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะไม่ได้เป็นอย่างที่สัญญาไว้บางคนล้มละลายบางคนเหนือประดาตัวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นจบชีวิตตัวเองเลยทีเดียวโดยงานนี้พี่หนุ่มกันชัยนะคะเดินหน้าไม่ยั้งค่ะเปิดแผลธุรกิจเครือข่ายใหญ่นะคะ The Icon Group ค่ะจนทำให้ถูกข่มขู่ต่างๆนานานะคะจากลูกทีมของบอสค่ะแต่บอกได้เลยนะคะว่าพ่อไม่มีหวั่นค่ะพร้อมสู้กลับท้าเผชิญหน้าผู้เสียหายนะคะถ้ากล้าก็มาอย่าหลบอย่าซ่อนทำเอาสะเทือนวงการค่ะและเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างบรรทัดฐานใหม่นะคะในการรับงานให้กับเหล่าศิลปินดาราได้ตระหนักกันมากขึ้นค่ะและไม่เพียงแค่ดาราดังนะคะที่ได้รับตำแหน่งบอสของ The Icon ค่ะที่สะเทือนนะคะก็ลุกลามไปจนถึงดาราคนอื่นๆอีกหลายคนเลยล่ะค่ะที่เคยมีภาพร่วมงานนะคะหรือว่าร่วมเฟรมถ่ายรูปกันกับบอสพอลค่ะต่างก็ถูกจับตามองจากประชาชนและถูกตั้งข้อสงสัยทั้งนั้นนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่บอกได้เลยนะคะว่าค่อนวงการค่ะซึ่งต่อมาทางด้านของคุณแซมยุรนันท์นะคะหรือว่าบอสแซมค่ะได้เปิดใจนะคะแถลงข่าวเป็นคนแรกเลยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้รับเงินว่าจ้างในฐานะของพรีเซนเตอร์เท่านั้นเสียใจที่ถูกต่อว่าเป็นดาราหลอกลวงค่ะซึ่งทางฝ่ายของบอสพอลค่ะผู้บริหารของ The Icon Group นะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวค่ะโพสต์ยาวเหยียดผ่านทาง Facebook ของตัวเองนะคะยืนยันว่าบริษัทของตนเนี่ยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะและไม่เคยทราบเรื่องของผู้เสียหายหรือคนที่ฆ่าตัวตายมาก่อนเลยพร้อมกับยินดีนะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อรอวันพิสูจน์ความจริงค่ะขณะที่ทางด้านของคุณกันกันตถาวรนะคะได้ประกาศยุติบทบาทหน้าที่การเป็นพิธีกรทุกรายการค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะคะจนกว่าทุกอย่างเนี่ยจะชัดเจนจากนั้นค่ะทาง The Icon Group นะคะก็ได้หงายการ์ดค่ะออกแถลงการประกาศชี้ชัดนะคะ5ดาราดังค่ะไม่ได้มีชื่อนะคะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่เป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดของ The Icon Group เท่านั้นนะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์เดือดสนั่นโซเชียลค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุแน่นอนนะคะว่าเมื่อเรื่องนี้ถึงพี่หนุ่มกันชัยค่ะเมื่อหลักฐานมากพอค่ะพี่หนุ่มก็ได้เดินหน้าต่อนะคะเปิดโปงธุรกิจเครือข่ายดังกล่าวค่ะรับรู้เรื่องราวมาครึ่งปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาพูดจนมีผู้เสียหายค่ะเริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรียกได้ว่ามากมายขนาดนับนะคะแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะเพราะว่า The Icon Group ค่ะเพิ่งจะมีการดึงตัวนะคะนักแสดงมากมายค่ะ
ระดับตัวท็อปของเมืองไทยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นประเด็นนะคะเพราะเคยพูดว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่มีเหตุแบบนี้นะคะและทำให้คนถึงขั้นฆ่าตัวตายตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นรปภ.แต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็น LGBTQ นะคะที่ไปลงทุนกับดีไอคอนสุดท้ายขายไม่ได้ติดหนี้ติดสินเอาเงินที่บ้านมาลงทุนนะคะแล้วก็กินยาฆ่าตัวตายและเขาก็บอกว่าบอสพอเนี่ยไม่รู้มาก่อนแต่บอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ในองค์กรมีคนรู้แต่ไม่รู้ว่าเขาบอกคุณพอหรือเปล่าและหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ10ตุลาคมค่ะทางรายการโหนกระแสนะคะได้มีการเชิญแม่ทีมใหญ่นะคะมาเปิดโปงธุรกิจนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะ11ตุลาคมคุณบอยปกรณ์นะคะหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะได้ติดต่อไปยังคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยขอมาออกรายการโหนกระแสด้วยตัวเองทั้งที่คุณหนุ่มเนี่ยเตือนแล้วว่าให้โฟนอินเอาก็พอเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเจ็บแน่ๆโดยคุณบอยปกรณ์ค่ะไม่ใช่หนึ่งในดาราที่นั่งแท่นบอสของดีไอคอนกรุ๊ปนะคะแต่ว่าเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ที่ได้ร่วมงานค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะร่วมกล่าวสปีดบนเวทีด้วยความรู้สึกผิดค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นโดยเจ้าตัวนะคะก็เพิ่งจะรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะว่ามีผู้เสียหายค่ะจากการทำธุรกิจนี้นะคะพร้อมกับทุกๆคนเลยได้เห็นคอมเมนต์ตามเพจตามโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ต่างๆยอมรับเลยว่าตกใจนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนก็ร้อนใจเพราะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเลยติดต่อมาทางพี่หนุ่มค่ะเพื่อขอชี้แจงแต่ขอเวลาในการจัดการเอกสารเนี่ยให้เสร็จสิ้นเสียก่อนโดยคุณบอยนะคะได้บอกว่ารู้จักกับดีไอคอนค่ะเพราะว่าบอสพอได้ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ในปี63นะคะเกี่ยวกับเวโปรตีนสัญญาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้มีการต่อสัญญานะคะแต่เมื่อในปี65เนี่ยบริษัทก็ได้ติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้งให้กลับไปเป็นพรีเซนเตอร์ตัวกาแฟหลังจากนั้นก็ได้ต่อสัญญากันมาตั้งแต่ปี65จนถึงปีล่าสุดปี67สัญญาระบุชัดเจนว่าให้ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงแบบพรีเซนเตอร์ครับในการโปรโมทสินค้าคือตัวกาแฟต้องถ่ายทำภาพนิ่งภาพวิดีโอรวมถึงร่วมกิจกรรมการออกอีเวนต์มีไปออกรายการไทยอินสินค้าถ่ายรายการคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสินค้าจะมีบางสคริปต์ที่ให้พูดในเชิงให้กำลังใจแต่ว่ายืนยัน 100% เลยว่าไม่ใช่บอสขณะที่ทางด้านของคุณตาลนะคะแขกรับเชิญที่ได้ไปร่วมงานค่ะซึ่งเธอเป็นอดีตแม่ขายรายใหญ่นะคะได้คอนเฟิร์มอีกนะคะว่าไม่เคยเรียกคุณบอยค่ะว่าบอสนะคะแต่คนที่เรียกว่าบอสนะคะก็จะมีบอสพอลบอสปันบอสวินและบอส3ดารานะคะได้แก่บอสแซมบอสมินส่วนคุณกันกันตถาวรค่ะเรียกว่าผอ.กันจากนั้นนะคะคุณหนุ่มกันชัยก็ได้เปิดคลิปค่ะที่บอยปกรณ์นะคะได้เคยพูดไว้บนเวทีโดยได้กล่าวนะคะว่าจุดเด่นจุดหนึ่งในดีไอคอนกรุ๊ปที่ผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวเหมือนครอบครัววันนี้ดีไอคอนกรุ๊ปวางทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วจะมีที่ไหนที่ส่งสินค้าให้กับทุกคนสินค้าต่อให้ดีแค่ไหนแต่ไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีสินค้าก็ไปไม่ได้ในระดับหนึ่งสินค้าจะไปได้สุดต้องมีกลยุทธ์มีการตลาดมีสิ่งต่างๆเตรียมให้ทุกคนที่นี่แล้วอย่าลืมหยิบและตักตวงไปให้ได้มากที่สุดทุกคนคือครอบครัวของเราซึ่งหนุ่มบอยปกรณ์นะคะก็ได้บอกว่ามันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวความจริงเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็ได้รับรู้ความจริงก็ขออนุญาตพูดว่าทุกครั้งที่ได้เห็นคลิปนี้รู้สึกว่าผมก็โง่ดีเหมือนกันเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยพูดไปโดยที่มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเหมือนอีเวนต์ประจำปีของเขามีตัวแทนมารวมตัวกันอยู่ในฮอลล์ผมในฐานะตัวแทนพรีเซนเตอร์กาแฟมีช่วงก่อนคลิปเนี่ยเขาจะให้ผมพูดถึงกาแฟก่อนแล้วมาถึงคลิปที่ทุกคนได้ดูเมื่อกี้ซึ่งมันคือสคริปต์ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ซึ่งมีทั้งที่เป็นตัวหนังสือและทั้งที่ทีมงานได้บีปากเปล่าให้ผมเนี่ยได้พูดในทำนองนี้ให้กำลังใจตัวแทนที่อยู่ภายในงานตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เฉลียวใจเรื่องผู้เสียหายผมแค่มีคำถามกลับไปเช่นเขาให้ผมพูดในสคริปต์ว่าบริษัทของเขาเนี่ยตัวแทนไม่ต้องสต็อกของผมถามว่าตรงนี้แปลว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าตัวแทนสั่งของเนี่ยก็ไม่ต้องเอาของกลับไปเดี๋ยวบริษัทจะเป็นคนจัดส่งให้ปลายทางเองผมรับทราบอย่างนั้นผมก็พูดไปบนเวทีแบบนั้นส่วนคนจะมองว่าออกมาแถตนก็มั่นใจว่าต้องมีคนคิดแบบนั้นแน่นอนวันนี้เนี่ยมันเกินกับการที่จะมากังวลเรื่องนี้แล้วนะคะถ้าจะด่าก็ยินดีนะคะถ้าคนจะไม่เชื่อจะด่าว่าแถเนี่ยก็ได้เลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ว่าวันนี้ตนพูดได้แค่ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วส่วนใครจะมองว่าผมแถหรือว่าโกหกก็รับสภาพนั้นได้นอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวนะคะก็ยังบอกอีกว่าสิ่งที่พูดไปบนเวทีเนี่ยมันเป็นสคริปต์ถ้าสังเกตดีๆนะคะตนไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดขึ้นมาเองแต่ว่าพิธีกรจะถามก่อนว่ารู้สึกยังไงกับการทำงานที่นี่ตรงนี้เนี่ยตนก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พูดตรงนั้นไปแล้วทำให้เกิดความสูญเสียตรงนี้ตนพลาดเองจริงๆแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรกับสิ่งที่ทำไปตรงนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองนอกจากนี้นะคะคุณบอยปกรณ์ค่ะยังบอกอีกนะคะว่ารู้เรื่องพร้อมกับทุกคนค่ะเห็นจาก TikTok นะคะมีคนส่งมาให้ดูค่ะดูในคอมเมนต์นะคะก็เริ่มเห็นว่ามีคนที่บอกว่าสต็อกของนะคะ 250,000 50,000 ล้านหนึ่งนะคะของอยู่เต็มบ้านหมดอายุไม่ได้ขายแจกเพื่อนขาดทุนจมพอรู้ตอนแรกก็ตกใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เรารับทราบมาเนี่ยก็อย่างที่พูดไปบนเวทีไหนบอกว่าไม่มีการสต็อกของจากนั้นนะคะคุณหนุ่มกันชัยก็ได้ถามทางด้านของคุณแป้งค่ะอดีตแม่ขายนะคะว่าคุณบอยปกรณ์เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดผู้เสียหายขึ้นหรือไม่ซึ่งเธอได้เผยว่าเพื่อนของเธอเพิ่งจะฝากมาผ่านอินบ็อกซ์นะคะว่าเขารักพี่บอยมากเขาไม่เคยตัดสินใจ
ไรลงทุนหรือว่าอยากจะขายของมาก่อนในชีวิตแต่ถ้าพี่บอยเลือกแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องเช็คข้อมูลอะไรแล้วเปิดบินมาที่ 250,000 ทำให้เธอเนี่ยยังรู้สึกเป็นตราบาปแล้วก็รู้สึกผิดกับเพื่อนสนิทของเธอคนนี้มากๆงานนี้ทำเอาคุณบอยปกรณ์ค่ะที่ได้ยินนะคะถึงกับบอกว่าจุกอกครับอย่างที่บอกว่าก่อนรับงานตนก็พยายามเช็คเท่าที่จะเช็คได้ว่าบริษัทเนี่ยเขาจดทะเบียนถูกต้องไหมสินค้าเขาได้ออยได้มาตรฐานไหมเราเช็คได้ในขอบเขตที่เราเช็คได้ส่วนกลไกต่างๆไม่สามารถเช็คได้แล้วก็ไม่เคยรู้เลยตัวเขาเองเนี่ยก็คงจะไม่อยากบอกด้วยมั้งฟังแบบนี้เนี่ยตนก็เห็นว่าอาชีพตนคือนักแสดงดาราตนก็เกิดมาจากประชาชนนี่แหละมีคนที่เขารักที่เขาซัพพอร์ตการที่ตนมาสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายตรงนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดตรงนี้จริงๆฟังแล้วก็ไม่มีความเห็นโต้แย้งอะไรพอเขาบอกว่าพอรู้ว่าเป็นบอยต้องเช็คมาดีแล้วเขาไม่ลังเลที่จะเปิดเลยเขาไม่ต้องเช็คอะไรเพิ่มแล้วฉะนั้นตนก็มีส่วนจริงๆตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาก็อึดอัดมากเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจตลอดวันนี้ได้ออกมาพูดได้ชี้แจงในส่วนที่อยากจะชี้แจงได้ออกมายอมรับในส่วนที่พลาดไปและความจริงอีกอย่างนึงที่อยากจะมาวันนี้เลยก็คืออยากจะมาขอโทษผู้เสียหายทุกคนมากๆที่ต้องมาเดือดร้อนในสิ่งที่ตนเนี่ยได้พูดออกไปหรือทำให้มั่นใจในตัวบริษัทแล้วทำให้เกิดความเสียหายตรงนี้ขอโทษจากใจจริงๆและขอโทษผู้เสียหายที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยถ้ารู้วันนั้นจะไม่พูดแบบนี้เลยกล้าบอกกับทีมงานเลยว่าถ้าอันนี้เนี่ยไม่จริงเนี่ยจะไม่พูดถ้าเขายืนยันจะให้พูดตนก็กล้าที่จะเดินออกจากงานไปเลยแต่ว่าตรงนั้นก็อาจเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ผมเนี่ยก็ไม่รู้ถามเขาแล้วแต่ว่าดันไม่ได้เช็คให้มากพอกว่านี้จนได้เกิดเป็นความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาส่วนที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ยินดีให้ข้อมูลหรือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอะไรก็ตามทางด้านของพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ได้ฟาดสนั่นกลางรายการอีกนะคะยันว่าวันนี้ค่ะเป็นแค่กระบอกเสียงไม่ใช่สารนะคะฝากถึงเหล่าบอสทั้งหลายนะคะว่าจะกล้าออกมาเมื่อไหร่นะคะพร้อมกับกล่าวชื่นชมคุณบอยปกรณ์นะคะที่กล้าออกมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายทั้งที่มีการบอกมีการเตือนไปแล้วนะคะว่าการมานั่งตรงนี้เนี่ยจะเจ็บแน่ๆแต่ขอถามไปยังคุณแซมคุณมินคุณกันบอสพอลบอสเอกพร้อมเจอหน้าผู้เสียหายแบบนี้ไหมผู้เสียหายอยากจะคุยด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาอย่าหลบหน้าอย่าตั้งตัวนานงานนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เตือนค่ะแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยสะเทือนทั้งวงการเลยทีเดียวค่ะจากนั้นพี่หนุ่มค่ะก็ได้เอ่ยถึงบอสพอลนะคะที่เคยออกมาบอกว่าไม่เคยทราบนะคะว่ามีคนฆ่าตัวตายเพราะบริษัทมาก่อนพร้อมกับได้เปิดหลักฐานสำคัญนะคะทางฝั่งของคุณล่าค่ะน้องสาวของคุณนิคมผู้เสียชีวิตได้เผยว่าพี่ชายได้เอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจแต่ขายไม่ได้และได้เอาเงินที่บ้านเนี่ยไปต่อยอดส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าพี่ชายไปสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบนี้ได้อย่างไรมารู้อีกทีก็คือตอนที่พี่ชายเนี่ยมาขอยืมเงินที่บ้านว่าจะนำไปลงทุนประมาณ 200,000 กว่าบาททางครอบครัวจึงได้คุยกันว่ามันเป็นไปได้หรอแต่พี่ชายเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้มีคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีดาราเป็นพรีเซนเตอร์และมีความมั่นคงมีคนที่ได้บ้านได้รถได้เงินโดยที่ไม่ต้องขายของเองพี่ชายได้ของมาก็คือเป็นโกโก้2กล่องส่งมาที่บ้านซึ่งก็ได้มีการทานเองแล้วก็ได้นำไปให้คนในบ้านกินเพราะว่าขายไม่ได้เนื่องจากว่าของมันแพงด้วยแล้วก็คนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกินอะไรแบบนี้ตนเห็นพี่ชายเนี่ยไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแต่คิดว่าคงจะขายไม่ได้ไม่อย่างนั้นปัญหาก็คงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้จากนั้นนะคะพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้ต่อสายนะคะหาทางคุณเบิ้มเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งคุณเบิ้มค่ะได้เผยว่าทราบว่าเพื่อนเนี่ยไปสมัครขายออนไลน์พอเงินไม่พอเนี่ยก็มีการมาหยิบยืมเงินจำนวนหนึ่งนะคะประมาณ 100,000 บาทซึ่งตนเนี่ยพยายามห้ามแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้แล้วมันต้องทำช่วงหลังเนี่ยมีการส่งสินค้ามาให้กินนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยกินไม่ทันกินไม่หมดและได้เกิดเรื่องบอกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพื่อนเนี่ยถูกต่อว่าจากทางครอบครัวเรื่องเงินที่ยืมไปลงทุนซึ่งในวันนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าหมดหนทางแล้วหมดปัญญาจะหาเงินกลับมาคืนให้กับแม่หากมาอยู่กับตนที่นครสวรรค์ไม่ได้ก็พร้อมที่จะตายไปเลยในตอนนี้ก็ได้มีการจัดท่าทางการตายให้ดูในวิดีโอคอลเพราะว่าหมดหนทางแล้วซึ่งอีกฝ่ายทำท่าทางว่าจะดื่มยาฆ่าหญ้าแต่มารู้ทีหลังก็คือเป็นยานอนหลับถามว่าเพื่อนเนี่ยมีเหตุหรือว่าปัจจัยอื่นอีกไหมก็มีปัญหาส่วนตัวเรื่องการป่วยแต่ว่าเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของ The Icon ที่บ่นให้ฟังอยู่ตลอดเวลาซึ่งตนก็ยังได้มีการคุยกับตัวแทนอีกคนนึงเหมือนกันก็เจอปัญหาคล้ายๆกันพร้อมกับเผยชื่อตัวแทนนะคะที่ชักชวนเพื่อนนั่นก็คือนายบุญมีใจเที่ยงทางด้านของคุณล่าน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะได้เล่าต่อว่าตนกลับมาจากที่ทํางานกลับมาเจอพี่ชายเนี่ยนอนน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีขวดยาวางอยู่ในห้องนะคะยอมรับว่ามีเรื่องอื่นที่มันเครียดมากนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องนี้ในตอนแรกเนี่ยทางฝั่งของ The Icon ไม่รู้แล้วก็ได้มีการติดต่อไปถามหาเงินที่พี่ชายเนี่ยนำไปลงทุนเพื่อนำมาคืนให้แม่แต่อีกฝ่ายเนี่ยบอกว่าไม่สามารถคืนได้แต่ทายาทสามารถมาสืบทอดต่อได้และได้มีการชักชวนให้ไปทำแทนพี่ชายซึ่งตนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บล็อกไปเลยงานนี้ทำเอาพี่หนุ่มนะคะได้ประกาศกลางรายการนะคะว่าให้ไปไล่ลำดับจากผู้ชักชวนให้ได้นะคะว่าเป็นใครเพราะว่าบอสพอลเนี่ยบอกว่าไม่รู้แต่ว่าตนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกโกรธงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะและหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของผู้เสียชีวิตนะคะคุณบอยปกรณ์ค่ะถึงกับบอกว่าในเมื่อทางนั้นเนี่ยรับทราบแล้วว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะมีรีแอคชั่นอะไรก็ตามแต่เพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่กลับมาชวนคุณล่าไปทำต่อมันน่าจะเกินจิตใจของความเป็น
็นคนมากเกินไปหน่อยมันไม่ใช่วิสัยปกติของคนที่ทำกันมันเห็นแก่ตัวเกินไปนอกจากนั้นนะคะในบางช่วงบางตอนค่ะคุณบอยปกรณ์นะคะก็ถึงกับน้ำตาคลอนะคะบอกว่านอกจากความรู้สึกเสียใจนะคะในสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมไปแล้วก็รู้สึกว่าถูกหลอกด้วยนะคะรู้สึกว่าโดนหลอกในส่วนที่เหมือนโดนยืมมือเป็นเครื่องมือนะคะในการที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อในตัวตนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายตรงนี้ด้วยถ้ามองว่าการทำแบบนี้จะหักกับเขาเนี่ยก็ยินดีครับการที่ตนทำงานตรงนี้ตนได้รับแรงซัพพอร์ตจากคนที่เรียกว่าประชาชนวันนึงเนี่ยตนรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันพลาดก็ขอไม่เลือกที่จะอยู่ข้างเขาและขอประกาศยุติสัญญากับดิไอคอนกรุ๊ปพร้อมคืนเงินค่าจ้างให้ทั้งหมดเลยลั่นถ้าเขาทำกับผู้เสียหายและตนขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องไปสังคายนาอะไรกับเขาอีกส่วนอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดยืนยันว่าวันนี้ไม่เอาแล้วถ้ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่เอาตั้งแต่แรกและฝากบอกให้ทุกคนนะคะมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายมองในแววตาเขาว่าเขารู้สึกยังไงมันไม่ได้มีหน้าม้าจะมากลั่นแกล้งอะไรเลยและสิ่งที่ทำได้เลยคืออยากจะฝากถึงผู้เสียหายที่เหลืออีกเยอะเลยที่ยังไม่กล้าให้ข้อมูลหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่ตนมองว่าทุกคนควรที่จะออกมาเพื่อทวงถามสิทธิ์ของตัวเองที่ควรจะได้คืนกลับมาในสิ่งที่เสียไปซึ่งตนเนี่ยยินดียืนข้างผู้เสียหายและร่วมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นกันขณะที่ทางด้านของทนายพรศักดิ์นะคะก็ได้บอกนะคะว่าเรื่องการบอกเลิกสัญญาของคุณบอยปกรณ์ในฐานะคู่สัญญากับทางบริษัทนะคะมีผลทางกฎหมายค่ะส่วนรายละเอียดทางสัญญาเนี่ยต้องไปดูกันอีกทีแต่อันนี้ถือว่าคุณบอยปกรณ์ได้แสดงเจตนาเลิกเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งคุณบอยปกรณ์ได้มีการส่งสัญญายกเลิกนี้ไปทาง EMS ที่มีการตอบกลับส่งผ่านทาง Messenger ไปที่บริษัทและส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะซึ่งการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีพระราชบัญญัติทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าคู่สัญญารับกันได้เนี่ยถือว่ามีผลส่วนหนึ่งก็ต้องดูที่คู่สัญญาด้วยว่าในการรับส่งด้วยวิธีไหนสิ่งที่บอยได้ทำเนี่ยส่งในทุกทางเลยเพื่อให้มีผลในทุกทางในพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้การยกเลิกสัญญานี้มีผลทันทีส่วนทางด้านของนางเอกสาวอย่างมินพิชยาค่ะหรือว่าบอสมินนะคะพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวและทนายความค่ะก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันเดียวกันนะคะเธอยืนยันค่ะว่าได้รับการว่าจ้างนะคะให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตและทำการตลาดให้กับสินค้าของ The Icon Group เท่านั้นและมีบางช่วงบางตอนค่ะที่เธอนะคะถึงกับร่ำไห้ค่ะรู้สึกเสียใจและขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เกิดความเสียหายทำให้ประชาชนที่รักเธอได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามั่นใจในตัวเธอยืนยันได้เลยว่าเธอเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆไม่งั้นเนี่ยคงจะไม่พูดแล้วก็แนะนำอีกทั้งยังได้รับค่าจ้างในฐานะของพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่ได้มีการรับโบนัสหรือว่าค่าคอมมิชชั่นใดๆกับการขายและไม่ได้มีส่วนรับรู้เกี่ยวกับหลังบ้านของบริษัทยืนยันเลยว่าตนและครอบครัวมีธุรกิจอยู่แล้วและยังเป็นดาราแถวหน้าของเมืองไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรสีเทาหรือเอาชื่อเสียงมาแลกกับอะไรแบบนี้พร้อมกับประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์กับ The Icon Group พร้อมยืนข้างประชาชนผู้เสียหายค่ะซึ่งในรายการหนกระแสนะคะพี่หนุ่มกันชัยค่ะก็ยังได้ปิดท้ายนะคะฟาดไปถึงบอสแบบช้ำๆนะคะบอกว่ายังไงเข้าใจว่าปรารถนาดีอยากจะช่วยคนแต่มันเนี่ยทำได้จริงไหมทำไมวันนี้มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนมากมายจะตอบเขาว่ายังไงคนที่พี่ชายเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะว่าเปิดบินจะตอบเขาว่ายังไงดีให้10ล้าน20ล้านหรือว่า30ล้านแล้วยังไงถ้าคุณบอกว่าจะชดใช้แล้วคุณไปเอาจากตรงไหนมาชดใช้ก็คุณก็ไปเอาเงินจากคนที่เขาลำบากเนี่ยมาใช้เขาหรอมันเป็นวัฏจักรไปไหมมันต้องหยุดนะด้วยความเคารพยืนยันไม่ได้จะมาล้มหรือว่าจะมาทำให้ติดคุกแต่ก็ยอมไม่ได้ในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงและเชื่อว่าทุกสื่อมองเหมือนตนหมดเพราะเราเป็นกระบอกเสียงไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองเกลียดชังกันมาก่อนแต่ผมเนี่ยต้องอยู่เคียงข้างคนที่เสียหายคุณอาจจะมองว่าคุณถูกต้องก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็ไปชี้แจงแต่ว่าสิ่งที่กำลังตำหนิคุณว่าทำแบบนี้ได้ยังไงคือการที่ไปเอาคนตาบอดที่การทางสายตาป่วยเป็นมะเร็งต่างๆนานามาเชิดชูการขายของของคุณแล้วบอกให้คนอื่นที่เป็นแบบนี้มาทำสิแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคิดไหมว่ามันจะเป็นยังไงเคยไปอุ้มชูดูแลเขาไหมมันก็ไม่มีนี่คือเหตุผลง่ายๆไม่ได้บอกว่าคุณผิดหรือว่าคุณถูกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทำตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะพูดให้คุณฟังอีกทั้งยังได้มีข้อมูลเปิดเผยอีกนะคะท่านผู้ชมค่ะว่ารองโฆษกตำรวจค่ะได้ยืนยันนะคะว่าไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะจะออกหมายจับอย่างแน่นอนนะคะทั้งบอสใหญ่ค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเหล่าดารานะคะที่มีความเชื่อมโยงกับ The Icon Group ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากที่จบรายการไปแล้วค่ะบอยปกรณ์ก็ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสต์ขอโทษอีกครั้งโดยระบุข้อความว่าผมขอโทษผู้เสียหายทุกท่านอีกครั้งนะครับในส่วนของผมผิดก็ว่าไปตามผิดเลยครับตามที่ผมพูดไว้ในรายการผมพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างและขอยืนอยู่ฝั่งผู้เสียหายเต็มตัวครับผู้เสียหายท่านไหนไม่กล้าออกมาจะดีเอ็มกระซิบบอกทางผมก็ยินดีด้วยความเต็มใจนะครับและก็ยังมีดาราคนอื่นๆอีกนะคะที่มีภาพร่วมเฟรมกันกับ The Icon ค่ะอีกมากมายนะคะหนึ่งในนั้นเลยก็คือคุณพีพีกฤตค่ะ
ดยก่อนหน้านี้ทาง PP Grid Entertainment นะคะได้มีการออกมาประกาศคำชี้แจงประเด็นความเกี่ยวพันนะคะระหว่าง PP Grid และ The Icon Group ค่ะและการให้ความร่วมมือนะคะต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรวมไปถึงในช่วงเวลา 19:30 นนะคะของวันที่11ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีกระแสข่าวต่างๆออกมาส่วนตัวของหนุ่ม PP นะคะยอมรับเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนี้จริงซึ่งเป็นงานการโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตาของบริษัท The Iconเป็นสัญญา1ปีทำหน้าที่โปรโมทผลิตภัณฑ์อย่างเดียวส่วนการรับเงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์แบ่งจ่ายเป็น2งวดไม่ได้มีส่วนได้เพิ่มจากยอดขายสินค้าเพราะว่าสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้เป็นค่าแบบโฆษณาสินค้าบูม IC และตนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับบอสพอเป็นการส่วนตัวด้วยขณะที่ทางด้านของคุณกันต์ กันตถาวรค่ะหนึ่งในบอสดารานะคะที่มีตำแหน่งค่ะเป็นผู้อำนวยการนะคะฝ่ายการตลาดหรือว่า CMO ของบริษัทดังกล่าวนะคะล่าสุดค่ะก็ได้โพสต์เชิญนักข่าวนะคะเตรียมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะ12ตุลาคม2567เวลา 14:00 นนะคะณสนามกอล์ฟโพธาไลกรุงเทพค่ะท่านผู้ชมคะทางนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าวันพรุ่งนี้ทางด้านของคุณกันต์ กันตถาวรจะแถลงข่าวว่าอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าเป็นอีกคนสำคัญเลยนะคะที่มีชื่อนั่งแท่นตำแหน่งบอสค่ะพรุ่งนี้นะคะตามเวลานัดค่ะทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนหากใครต้องการที่จะดูแบบเรียลไทม์นะคะก็สามารถเกาะขอบจอสแตนบายนะคะรอดูไลฟ์สดทางช่องท็อปดาราจะไม่พลาดสักประเด็นอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ